สวัสดีครับวันนี้สวนวังพารากอนก็มาแนะนำวิธีการเสริมรากนะครับเนื่องจากว่าต้นเนี้ยต้นพันธุ์ดีอยู่ไหนแล้วเนี่ยต้นพันธุ์ดีต้นเนี้ยคือปลูกมาได้กี่ปีแล้วเจ๊กี้1ปีกว่า1ปี6เดือน7เดือนอย่างนี้ตอนนี้น้องบอกว่า1ปี6 7เดือนแล้วนะครับมันก็โตได้ไม่ถึงเมตรเนาะไม่80เซนอยู่ในเกณฑ์ประมาณ80เซนก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเยอะระบบรากไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะเสริมรากนะครับวิธีการเสริมรากก็คือตอนนี้เรามีต้นตอธรรมดานะครับที่เราปลูกไว้แล้วนะครับนี่ครับต้นตอธรรมดามีอยู่รู้สึกจะมีอยู่2ต้นนะครับตอนนี้ต้นตอธรรมดาอันนี้ครับต้นตอธรรมดาครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับต้นตอธรรมดากับข้างนู้นนะครับข้างต้นเราก็จะปาดเฉียงนะครับปาดเฉียงจากต้นพันธุ์ดีนะครับต้นพันธุ์ดีที่เราที่ไม่โตนะครับที่ไม่โตนะครับลักษณะเฉียงไปแล้วนะครับเราเปิดแผลนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ต้นพันธุ์ธรรมดานะครับตอนนี้พันธุ์พื้นเมืองที่เราเป็นต้นสต๊อกต้นสต๊อกเราก็ปาดเฉียงให้เฉียงพอๆกับแผลนะครับเท่ากับแผลเพื่อเวลาประกบกันแล้วจะได้สนิทกันนะครับน่าจะเฉียงลงไปอีกให้มันแหลมเจ็บเลยนะครับแผลนะครับระหว่างมือก็พยายามอย่าให้โดนแผลนะครับช่วยจับหน่อยไหมครับช่วยจับข้างล่างเมื่อกี้ช่วยจับข้างล่างไว้แผลตอนนี้แผลก็พยายามอย่าให้โดนที่อื่นนะครับให้แผลกับแผลโดนกันนะครับถ้าแผลกับแผลโดนกันมันสนิทกันมันจะไม่ติดเชื้อนะครับถ้าแผลไปโดนสิ่งอื่นหรือว่ามือเราไปสัมผัสโดนครับตอนนี้มันยังอยู่ไม่นิ่งนะครับเนี่ยผมเห็นมันขยับอยู่เลยพยายามอย่าให้ขยับนะครับให้เอ็นตัวต้นพันธุ์ดีไปนิดนึงสิครับเนี่ยไปนิดนึงต้องใช้พลาสติกต้องใช้พลาสติกนะครับช่วยเพราะว่าพาราฟิล์มคงเอาไม่อยู่นะครับพันให้แน่นที่สุดนะครับเนี่ยครับเทคนิคง่ายๆนะครับมันก็ไม่ยากอะไรเพียงแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ประมาณ1เดือนนะครับถ้ามีอาการดำนะครับก็แสดงว่าไม่ติดนะครับถ้าเขียวแล้วก็สมานกันดีนี่ก็แสดงว่าติดนะครับก็เขาจะได้มีรากเพิ่มนะครับต้นพันธุ์ดีตัวนี้ก็คือจะได้มีรากเพิ่มจากที่เราปลูกต้นสต๊อกไปนะครับก็อีกข้างนึงก็เหมือนกันครับอีกข้างนึงก็ทำลักษณะเดียวกันตอนนี้เราปลูกต้นสต๊อกธรรมดาไว้2 เราปลูกต้นสต๊อกธรรมดาไว้2ต้นนะครับตอนนี้บางแสงก็เหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมทำต่ำๆหน่อยนะครับอย่าไปทำสูงเพราะว่าการเสริมรากก็ควรจะเสริมตั้งแต่ต้นตอนนี้ต่อขยับมาทางนี้จะได้เห็นนะครับเมื่อกี้ใครดูไม่ทันข้างนู้นก็มาดูข้างนี้ก็แล้วกันเหมือนเดิมนะครับเราปาดเฉียงในต้นพันธุ์ดีนะครับต้นพันธุ์ดีที่เราต้องการเสริมเข้าไปนะครับที่เราต้องการช่วยกับตอนนี้ต้นสต๊อกนะครับต้นสต๊อกก็ปาดเฉียงให้แผลเท่ากันแล้วก็ประกบกันให้สนิทให้มากที่สุดในเบื้องต้นถ้าประกบกันจับกันไม่อยู่ก็ใช้พาราฟิล์มไปประคองนำร่องไปก่อนก็ได้นะครับถ้าหลังจากนั้นก็เดี๋ยวใช้พลาสติกอีกทีหนึ่งใช้พาราฟิล์มนำร่องไปก่อนตะกี้ช่วยกันจับไว้ข้างล่างอย่าให้ขยับไปขยับมายิ่งแผลยิ่งสนิทเท่าไหร่ก็มีโอกาสติดเท่านั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำแผลให้ชิดกันนะครับเนี่ยตอนนี้มันขยับแล้วครับมันขยับไปละจับไว้ทั้งสองข้างอย่าให้มันขยับแล้วใช้พลาสติกพันให้มันไม่ขยับถ้าไม่ขยับได้นะครับแผลกับแผลมันก็ประกบกันสนิทกันก็โอกาสที่จะติดสูงนะครับไม่งั้นก็จะเกิดการเน่าอีกสองประเด็นหนึ่งก็คือน้ำนะครับน้ำต้นพันไอ้ต้นนู้นอย่าไปดึงมากขนาดนั้นมันจะหลุดหรือเปล่านะพันแล้วอ่ะอย่าไปแยกมากขนาดนั้นเนี่ยมันขยับแล้วเนี่ยก็เนี่ยแหละครับเทคนิคง่ายๆนะครับ
เป็นการเสริมรากตอนนี้เราเสริมเข้าไป2ต้นนะครับก็ลองดูครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงครับวิธีการก็ไม่น่ายากอะไรเป็นการช่วยให้ เราเสริมในกรณีที่รากเขาไม่สมบูรณ์นะครับมันทำให้ไม่โตเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเสริมต้นสต๊อกเข้าไปแล้วก็เสริมรากเข้าไปเพื่อช่วยให้เขาโตเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับครับสวัสดีครับ